ก็ช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันนะนั่งสมาธิพยายามนั่งตัวตรงๆถ้าเรานั่งตัวตรงเวลาใจเราสงบรูปกายลำปรากฏถ้าปรากฏเรานั่งสมาธิตัวตรงศีรษะตรงมือเท้าวางลักษณะองค์สมาธิใจเราปลื้มใจถ้าเรานั่งหลังงอเรานั่งก้มหน้าเรานั่งหมอบถ้าความรู้สึกปรากฏเราไม่สบายใจงั้นพยายามนั่งตัวตรงๆเอามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายตรงเราก็น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ดวงใจของเราแล้วก็ยกใจตนเองมาตั้งความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกและประคองจิตทำลมเบาๆไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมประคองจิตทำลมเบาๆหายใจเข้ามีสติตามรู้หายใจออกมีสติตามรู้หายใจเข้ามีสติตามรู้หายใจออกมีสติตามรู้หายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพรากจิตเอามาตั้งไว้ที่สภาวะของลมเป็นอุบายที่ให้จิตนิ่งอยู่กับลมเมื่อกระแสจิตเรานิ่งอยู่กับลมเข้านิ่งอยู่กับลมออกกระแสของลมที่ปรากฏหายใจยาวก็โลหายใจสั้นก็โลหายใจเบาก็โลหายใจละเอียดก็โลในจิตเราจะมีเครื่องโลเกิดขึ้นนี่เราสังเกตทำไมเราหายใจเข้าเราหายใจออกแต่เราไม่รู้จักอารมณ์ลมของตนเองลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งแต่เกิดมาจนอายุต้อง50 60 70 80แล้วเนี่ยยังไม่เห็นลมเวลาเราพลาดจิตมาตั้งไว้นี่เราเห็นลมแบบเขาเรียกว่าลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกเนี่ยเรายกจิตมาตั้งไว้แล้วให้กระแสจิตนิ่งไปตามลมกระแสลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมลมผ่านหายใจออกจนสุดลมเอาจิตตามดูตามดูสภาวะของลมเมื่อลมเบาก็รู้ว่าเบาลมกระแสลมสั้นก็รู้ว่าลมสั้นนึกจิตนิ่งอยู่กับลมความรู้สึกดูเหมือนลมไม่หายใจก็โลแล้วลมหายใจลึกๆลงไปกระแสจิตเราก็ทำความรู้สภาวะ
นี่ฮะจิตของตนเองมีลมเป็นที่ตั้งเพื่อจะหาอุบายให้จิตของตนเองมีลมเป็นฐานของจิตเพื่อให้จิตเราเกิดความสงบขึ้นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นขณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะหนึ่งลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกเนี่ยตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่ามีวิชาเกิดวิชาแปลว่าความรู้รู้สภาวะของลมทำให้จิตของตนเองมีความรู้เป็นที่ตั้งขึ้นนี่กระแสจิตเราก็ไม่ไหลออกไปจิตเราก็นิ่งอยู่กับลมนิ่งอยู่กับลมเข้านิ่งอยู่กับลมออกนิ่งอยู่กับลมเข้านิ่งอยู่กับลมออกพอนิ่งเป็นเอกคตาลมเป็นหนึ่งนี่กระแสจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาเป็นบุญเกิดขึ้นมามีอารมณ์บุญไหลเข้ามา1วิตก2วิจารคำว่าวิตกแปลว่ายกจิตมาตั้งเช่นเรามาตั้งใบหน้าตนเองยกจิตมาตั้งแล้วก็ดูใบหน้าจิตที่ดูใบหน้ามีอะไรบนศีรษะมีอะไรมีผมมีลูกตามีขนตามีจมูกมีฟันมีหูมีลมเข้ามีลมออกสิ่งที่เราพิจารณานี่เป็นตัววิจารเรายกจิตมาตั้งขึ้นพอตั้งแล้วเอาจิตพิจารณาดูใบหน้ามีอะไรแขนมีอะไรขามีอะไรภายในสีโครงมีอะไรนี่เขาเรียกว่าเป็นตัววิจารยกจิตมาตั้งแล้วก็ตัววิจารคือตัวพิจารณาดูเขาเรียกว่าวิตกวิจารพิจารณากองให้โลกแยกจากกองให้โลกตนเองทำไมเราจึงต้องแยกคือพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนกองให้โลกส่วนหนึ่งส่วนกองแห่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งกองแห่งสัญญาก็ส่วนหนึ่งกองแห่งสังขารก็ส่วนหนึ่งกองแห่งวิญญาณอีกส่วนหนึ่งเอามารวมกันก็เรียกว่าโลปักขันโธเรียกว่าโลกรูปกายของเราเนี่ยมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งคือกองแห่งโลกก็เรียกว่าโลปักขันโธโลภขันโลภขันเราที่ใช้เป็นอะไรเราใช้นั่งขณะนี้เรานั่งอยู่นั่งมันก็ปวดเดินก็ปวดยืนก็ปวดนอนก็ปวดความปวดเกิดขึ้นแล้วเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนจิตเรารับรู้เวทนาที่มันเกิดเราก็ให้จิตรู้เวทนาเวทนาขณะความรู้สึกความรู้สึกของกายว่าขณะนี้กายมีความรู้สึกหลังตึงน่องตึงที่เราขัดสมาธิตึงแขนตึง
ลักษณะที่ปรากฏนี่มันเป็นผัสสะเขาเรียกว่ากายผัสสะตัวผัสสะคือการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งก็โลร้อนก็โลเย็นก็โลหนาวก็โลเป็นตัวผัสสะตัวผัสสะอันนี้มันปรากฏนี่เราก็น้อมจิตพิจารณาดูร้อนเกิดขึ้นมันก็ดับหนาวเกิดขึ้นมันก็ดับปวดเกิดขึ้นมันก็ดับแต่อะไรไม่ดับล่ะจิตมันไม่ดับจิตเอามายึดเป็นอุปาทานขันโธยึดในกองให้โลกเช่นเราเปลี่ยนอิริยาบถพับเพียบไปทางซ้ายพับเพียบไปทางขวาแต่ความปวดมันดับแล้วแต่จิตตนเองไปยึดว่าไม่ดับว่าเวทนาไม่ดับนี่ลักษณะตัวผัสสะตัวผัสสะแล้วก็เกิดยึดรูปขันธ์นั้นสภาวะของอารมณ์เนี่ยเป็นสภาวะของธรรมะสอนใจเราให้ใจเรามีความรู้สึกใจเราได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราพิจารณาจากนี้ทำให้จิตเราเกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาพอกระแสจิตเป็นเอกคตาลมสงบกระแสจิตมีวิตกวิจารมีปัญญาเกิดปัญญาขึ้นแต่ถ้ากระแสจิตรวมตัวไม่วิตกวิจารกระแสจิตติดสุขเพลินใจหนึ่งก็พุทโธ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 ทำให้กระแสใจตนเองเคลิ้มไปเพลินไปดั้งได้หนึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าจิตไปอยู่ที่ไหนเพลินอารมณ์กระแสจิตนี่เพลินอารมณ์แต่ไม่มีปัญญาแต่ถ้ากระแสจิตพิจารณามีวิตกวิจารก็เรียกว่าจิตเกิดปัญญาพอพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงโอ้รูปกายเหล่านี้เราใช้ทุกวันความเสื่อมของร่างกายมันก็มากขึ้นมากขึ้นนั้นสภาวะของตัวผัสสะเส้นเอ็นที่มันยึดในร่างกายเนี่ยพอจาก50-60ไปแล้วเนี่ยเส้นมันยึดเส้นมันหดลงพอเส้นมันหดเส้นมันก็ตึงตอนนี้ตัวผัสสะตัวนี้มันจะแรงกล้ามากขึ้นอีกปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยชาก็ชานี่เวทนาตัวผัสสะตัวนี้จะแรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็พิจารณาดูตัวผัสสะของเวทนาที่มันปรากฏที่เรามีเป็นประจำในร่างกายร่างกายมีอะไรมีฟันก็ปวดฟันก็ปวดทำให้กระแสเวทนาตัวนี้มันแรงกล้ามากขึ้นทำให้จิตเห็นเวทนาตัวนี้มากขึ้นเห็นทุกข์มีฟันก็ปวดมีตาก็ปวดมีหูก็ปวดมีแต่เวทนาทั้งหมดเพราะสภาวะอันนี้มันปรากฏจากรูปกายของเราเวลามันสงบใจกระแสเวทนามันจะปรากฏขึ้นมา
เราก็เอาใจตนเองพิจารณาดูส่วนความทุกข์ส่วนของเวทนาที่มันปรากฏที่ก็บอกให้กำหนดอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันนี้อะไรเกิดล่ะสุขเกิดกะโลปัจจุบันนี้ทุกข์เกิดกะโลปัจจุบันนี้เราคิดเราก็โลปัจจุบันนี้เราปรุงแต่งก็โลปัจจุบันนี้เราคิดถึงบ้านก็โลปัจจุบันนี้ถึงโลกก็โลนึกถึงหลานก็โลนึกถึงวัตถุสมบัติก็โลนึกถึงการงานก็โลพอกระแสอารมณ์นี้จะไหลผ่านขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นอาตีตารมอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ให้จิตเรารู้ไว้พอรู้แล้วก็ละให้จิตเรารู้อารมณ์ปัจจุบันก่อนปัจจุบันนี้เราปรุงแต่งอะไรคิดอะไรนึกอะไรให้จิตเรารู้พอรู้แล้วก็ละแล้วก็ยกจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออก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 พากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานพอกระแสจิตนิ่งรวมตัวกระแสของปิติไหลมาอีกอารมณ์ของปิตินี้จะหล่อเลี้ยงใจอิ่มใจปลื้มใจดีใจพอใจรวมตัวอารมณ์นี้มันไหลเข้ามาทุกรูปและทุกนามขอให้วางใจนิ่งและใจได้รวมตัวพอใจรวมตัวเป็นหนึ่งอารมณ์ของปิติก็ไหลเข้ามาพอปิติไหลเข้ามาจิตก็เกิดความสุขซาบซ่านซาบซึ้งแล้วก็เกิดความสุขใจนี่เป็นกระแสของอารมณ์ของธรรมะถ้าเราพรากจิตให้นิ่งเป็นหนึ่งอารมณ์นี้จะปรากฏนี่เป็นอารมณ์บุญอารมณ์กุศลเขาเรียกว่าปีติสุขเอกตาอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยใจเป็นบุญนะใจเป็นบุญใจเป็นกุศลจิตก็มีพลังบุญพลังกุศลเกิดขึ้นฝ่ายบาปก็ไม่ไหลเข้ามาอารมณ์พงซ่านอารมณ์ง่วงก็ไม่ไหลเข้ามาอันนี้เราฝึกใหม่ๆเราก็ต้องใช้ความอดทนเป็นบารมีธรรมมันจะคิดมากก็โลจะพงซ่านมากก็โลมันจะท้อถอยหรือมันจะง่วงก็โลแต่เราไม่เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อความสงบทางใจเราเป็นทาสรับใช้มาหลายแสนชาติแล้วกระแสอารมณ์เหล่านี้เขามาปลงใจเราไม่เชื่อเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเจ้าเราเป็นทาสพระสงฆ์เจ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อกิเลสจะมารแล้วเราเชื่อมาเป็นทุกข์มานานทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเหตุตัวนี้เป็นเหตุของทุกข์ทำให้เราต้องทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เราก็สอนใจว่าเราไม่เชื่อเขาจะเกิดก็มาเกิดมาไม่เชื่อเขาจะปรุงแต่งยังไงเราก็ไม่เชื่อเราอดทนขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีอดทนข่มใจตนเองมันจะปรุงแต่งให้เลิกก็ไม่เลิก
อย่าปรุงแต่งให้เข้าห้องน้ำก็ไม่ไปอย่าปรุงแต่งให้ลกไปก็ไม่ไปนี่เอาชนะข้าศึกแล้วเราก็ต้องใช้ความอดทนนี้เป็นบารมีธรรมทำให้จิตใจของตนเองเนี่ยเอาชนะข้าศึกได้เวลาเราทนไปใจรวมตัวขึ้นมามารก็ถอยไปขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวบุตรมารมารทั้ง5มันก็ถอยไปเพราะเราต่อสู้ด้วยความอดทนข่มใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะสร้างบารมีทำให้เกิดขึ้นถึงกระแสอารมณ์จะมารบกวนอย่างไรเราก็ไม่เชื่อเราไม่เคยนั่งมันปวดเมื่อยมากแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถผ่อนคลายเวทนานั่งขัดสมาธิก็ปรับเพียบก็ทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างพยายามหาอุบายฝึกหัดใจเมื่อเราหาอุบายทำใจอย่างนี้ทำให้เราได้ต่อสู้ฆ่าศึกคือความไม่สงบที่เขามาสกัดกั้นดวงจิตตนเองไว้เขาล้างดวงจิตตนเองไม่ให้สร้างบุญถ้าจิตเราไปสร้างบุญอารมณ์บาปมันจะดับอารมณ์บุญเกิดพออารมณ์บุญเกิดอารมณ์บาปดับอารมณ์บาปเกิดอารมณ์บุญก็ดับมันเป็น2อารมณ์นี่เมื่อเราได้สะสมอารมณ์บุญวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สะสมมากขึ้นทำให้บุญกุศลนี่ก็มีมากขึ้นเป็นบารมีธรรมที่ตนเองได้สะสมกองบุญให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าสุขโขปุญญสะอุตโยการสร้างสมบุญนำมาซึ่งความสุขนี่กระแสจิตก็จะเกิดความสุขขึ้นอารมณ์บุญเกิดขึ้นก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุวัตถุที่เป็นบุญกายเฉยกายนิ่งนี่วัตถุเป็นบุญกินบุญกิริยาวัตถุวาจานิ่งวาจาก็เป็นบุญใจนิ่งใจก็เป็นบุญเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุเป็นเหตุให้วัตถุอันนี้เป็นบุญขึ้นมาเราก็พยายามมีเพียรมีมันดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่นิ่งใจยังไม่อยู่กับองค์ภาวนาก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆฝึกหัดไปมันจะปรุงแต่งยังไงก็ภาวนาจะท้อถอยยังไงก็ภาวนาจะมีความเกียจคร้านก็ภาวนาเราสร้างภาวนาไปเรื่อยๆพยายามดูใจเอาไว้ว่าขณะนี้ใจอยู่อารมณ์ปัจจุบันหรือเปล่าสอนใจตนเองถ้าใจยังไม่อยู่อารมณ์ปัจจุบันภาวนาให้ถี่ขึ้นจิตมันค่อยออกไปบ่อยกำหนดลมให้ถี่ขึ้นมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นกระแสจิตเราได้รู้อารมณ์ปัจจุบันได้ชัดมากขึ้นอดีตเราก็ละอนาคตเราก็ละตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันสงบก็รู้ปัจจุบันไม่สงบ
เราวางใจอย่างไรใจสงบเราก็วางใจไว้วางใจนิ่งๆเอาจิตอยู่ภายในความรู้สึกภายในเอาความรู้สึกตั้งบนศีรษะเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่ดีใบหน้าเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่แขนทั้งสองข้างเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่เท้าแล้วก็น้อมจิตเข้ามาสู่ภายในเอาจิตเพ่งไปกองให้โลภภายในแล้วทำความรู้สึกลมเข้าเพ่งความรู้สึกลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกความรู้สึกภายในก็จะชัดมากขึ้นความรู้สึกอันนี้ถ้าเราฝึกหัดเอาไว้ตัวสัมปชัญญะตัวนี้ก็จะชัดเจนความรู้สึกของกายก็ชัดเจนความรู้สึกอารมณ์ก็จะชัดเจนกระแสจิตก็จะคล่องตัวนี่จิตอยู่ภายในกระแสจิตอยู่ภายในความรู้สึกก็ปรากฏแต่สำคัญกระแสจิตคอยโคจรออกคิดนึกภายนอกปรุงแต่งภายนอกหลงรูปภายนอกหลงเสียงภายนอกหลงกลิ่นภายนอกหลงรสภายนอกหลงกายภายนอกหลงใจภายนอกกระแสจิตเราตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอยู่ในกายเกิดมาแล้วก็โคจรออกกระแสจิตไม่เคยสงบไม่เคยดับไม่เคยมาพักแม้แต่ภายในนั้นขณะนี้เราฉลาดเราเพื่อจะให้มโนวิญญาณนั้นอยู่ภายในเอากระแสจิตมาตั้งอยู่ภายในพอจิตเราตั้งอยู่ภายในกระแสจิตก็มีเครื่องรู้แหละรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจเมื่อเรารู้ทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางหูโสตวิญญาณรู้ทางลิ้นคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณรู้ทางกายกายวิญญาณรู้ทางใจมโนวิญญาณนี่กระแสจิตเกิดเครื่องรู้แล้วเพราะกระแสจิตเราอยู่ภายในเนี่ยสอดส่องเข้าไปภายในก็เกิดความรู้สึกตามอายตนะภายในรู้ชัดขึ้นนี่สำคัญจิตเราไม่รู้ภายในจิตรู้ภายนอกโคจรออกไปแล้วความรู้สึกไม่มีความรู้สึกคิดไม่มีความรู้สึกนึกไม่มีความรู้สึกปรุงแต่งไม่มีนึกมีคิดมีปรุงแต่งมีแต่ไม่มีความรู้สึกใจของเรานี่คิดทุกวันนึกทุกวันปรุงแต่งทุกวันแต่ตัวโลไม่มีความรู้สึกไม่มีแต่สภาวะของธรรมะมาสร้างความรู้สึกให้กระแสจิตของตนเองมีความรู้สึกไว้พอความมีความรู้สึกมันก็ชัดขึ้นมามีตัวสติขึ้นมามีสัมปชัญญะความรู้สึกขึ้นมาเขาเรียกว่าประคองกายประคองจิตจิตก็รู้สภาวะของกายที่ปรากฏกายมีอะไรเกิดสภาวะของอารมณ์ใจมีอารมณ์อันใดเกิด
เนี่ยเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเราก็มีเครื่องรู้เกิดขึ้นมานี่เป็นสภาวะธรรมที่เราพากจิตให้อยู่ภายในตั้งอยู่อายตนะภายในจิตเราได้มีเครื่องรู้ไม่งั้นจิตเราไม่มีเครื่องรู้เราหลงอารมณ์คิดนึกแล้วก็ปรุงแต่งหลงกินหลงนอนอยู่อย่างเนี้ยแต่ไม่เกิดปัญญางั้นคนเรานี่อยู่กับธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะเหมือนปลาอยู่ในน้ำแต่ไม่รู้จักน้ำเหมือนนกที่บินอยู่ท้องฟ้าแต่ไม่รู้ท้องฟ้าชั้นใดก็ตามมนุษย์เราก็อยู่กับธรรมะอยู่ทุกวันธรรมะก็ปรากฏอยู่ทุกวันแต่ตัวโลไม่มีตัวโดไม่มีฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ากลั่นเอาไว้ว่าที่เราสวดบทธรรมจักรจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราจากสุคือดวงตาคือดวงจิตตนเองพอจิตไปดูความจริงเป็นยังไงเหมือนเราตาเนื้อดูก็มองเห็นแต่นี่เอาจิตดูดูกายตนเองมีกายมีอะไรจิตมันก็เห็นของจริงสิดูผมพอดูผมผมเป็นอะไรผมดำผมขาวผมงอกจิตมันก็เห็นความจริงอ๋อผมไม่เที่ยงเขาตั้งอยู่ก็เสื่อมไปนี่ความจริงมันปรากฏจิตมันก็ยอมรับโอ้ผมมันก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงนี่มันก็เห็นของจริงสิเห็นของจริงอันนี้ก็เห็นสัจธรรมความจริงในร่างกายนี้จิตเห็นว่าร่างกายของเรามันเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปทุกวันจิตที่อาศัยรูปสักวันหนึ่งรูปนี้ก็ดับแล้วจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนเราต้องสร้างคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่ของดวงจิตตนเองจรณัยดวงจิตของตนเองให้ใสสะอาดปราศจากมลทินชำระจิตใจตนเองให้ใสสะอาดไว้เอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึงเขาเรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วสร้างจิตให้เป็นแก้วเกิดขึ้นมาใสใจก็ใสใจก็สว่างใจก็สงบกระแสจิตก็มีเครื่องอยู่แหละถึงโลกกายจะหมดลมไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราสร้างเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้จิตมันก็จะเห็นว่าโลกกายมันเป็นภาระอันหนักต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคเป็นทุกข์อันหนักเป็นทุกข์อันหนักเป็นภาระอันหนักต้องทำทุกวันทานไปแล้วก็ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาทานแล้วทานอีกวันนี้อิ่มพรุ่งนี้หิวอีกทานอยู่อย่างนี้เองฉะนั้นโยคาวจรเจ้าเห็นทุกข์เห็นโทษในสภาวะของทุกข์ท่านจึงเบื่อหน่ายในการบริโภคอาหารท
ทานมื้อเดียววันสองวันครั้งหนึ่งสองวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งท่านเห็นทุกข์เห็นโทษในการบริโภคแต่ถ้าไม่พิจารณาหลงกินหลงทานนอนอร่อยนี่อร่อยกระแสจิตมันก็หลงอยู่อย่างนี้เองนี่มันเป็นสภาวะของธรรมะที่ปรากฏในกายในใจเราเป็นประจำทุกวันที่เรามาสงบใจให้ใจของตนเองมีปัญญาอย่างโลขึ้นพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้มันปรากฏกระแสจิตเราได้เกิดปัญญาไม่งั้นจิตเราไม่เกิดปัญญาเพราะว่ามีเครื่องปิดบังไว้อะไรเป็นตัวปิดบังวะอารมณ์กระแสอารมณ์ที่ไหลออกไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยปิดบังพอเราพากจิตนิ่งขึ้นมานิ่งไว้ที่ผมนิ่งไว้ที่ขนนิ่งไว้ที่เล็บนิ่งไว้ที่ฟันนิ่งไว้ที่หนังกระแสลมไม่ไหลเข้ามาจิตก็รู้แหละจิตก็เกิดปัญญากระแสอารมณ์ไม่ไหลเข้ามานั้นกระแสอารมณ์นี่แหละมันเป็นสภาวะแห่งความมืดเหมือนเดือนมืดมองไม่เห็นกระแสอารมณ์นี้ก็เหมือนกันเขาสกัดกั้นอารมณ์ทำให้จิตไม่เกิดแสงสว่างแสงสว่างมีแต่มีความมืดเข้ามาปิดบังแสงอาทิตย์มีแสงแสงจันทร์มีแต่เมฆหมอกมาปิดบังอารมณ์ใจเราก็เหมือนกันกระแสแห่งความสว่างมีในดวงจิตแต่มีอารมณ์ปิดบังงั้นเราสังเกตดูใจเรานี่มีหลายอารมณ์กระแสอารมณ์เหล่านี้แหละที่มันเกิดนี่แหละมันปิดบังเวลาจิตเราหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งตัวหยุดตัวนิ่งนี่มาเข้าถึงธรรมะได้ไวนี่ทำให้จิตเราเกิดความสว่างขึ้นมานั้นพยายามดูใจไว้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจอยู่ฝ่ายภาวนาให้มากขึ้นเพื่อสกัดกั้นอารมณ์จิตยังไม่ค่อยนิ่งก็ดูลมให้ลึกๆลงจิตนิ่งไว้ในกายแล้วกำหนดให้ทันขึ้นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกเอาความรู้สึกเพ่งเข้ามาในกายสภาวะตัวนี้ได้ชัดขึ้นเราเอาจิตท่องเที่ยวในกายเขาเรียกว่ากายคตาสติมีสติระลึกอยู่ในกายทำให้ภายในชัดมากขึ้นทำให้สติเราก็จะดีนี่ก็เรียกว่าฝึกหัดเจริญสติให้สตินี่เป็นใหญ่ในกายให้สติเป็นใหญ่ในอารมณ์ก
ายโคก็โลกายจะเหยียดก็โลกายก้มก็โลกายเงยก็โลกายโคก็โลหลับตาก็โลลืมตาก็โลถ่ายหนักก็โลถ่ายเบาก็โลกลืนน้ำลายก็โลนี่เป็นอิยาบถปลีกย่อยถ้าสติเราทันอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าตัวสติคล่องขึ้นมาเป็นมหาสติใหญ่ในกายในสติก็ทันอารมณ์กายกายก็ทันอารมณ์ทางใจละเอียดมากขึ้นทำให้สติก็ทันขึ้นมาเนี่ยเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกายเป็นใหญ่ในอารมณ์อันนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดเจริญสติเอาไว้กายมันไวกว่าใจมันไวกว่าพอใจนึกอย่าลุกก็ลุกแหละนึกอย่าเดินก็เดินนึกอย่าพูดก็พูดนึกอย่าทำก็ทำตามปกติของใจที่ขาดสติแต่ขณะนี้เรามาเจริญสติให้สติทันถ้ามีความรู้สึกเช่นเราขยับจิตเรารู้ก่อนเราขยับนิ้วมือเราขยับมือเรากลืนน้ำลายความรู้สึกกระแสจิตที่มีความรู้สึกก่อนเนี่ยนี่แหละกระแสจิตของตนเองมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาตัวสัมมาสติก็ระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้นี่เองเกิดขึ้นมาทันขึ้นนี่ทำให้มีอนิสงส์อานิสงส์ที่เราฝึกหัดเจริญสติเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาแก่ตัวก็ไม่หลงอานิสงส์ที่เราฝึกหัดให้จนคล่องตัวความหลงลืมก็จะน้อยลงเพราะตัวหลงลืมนี่เป็นตัวสัญญาขันธ์มันดับแต่เมื่อเราเจริญสติตัวปัญญานี้ก็จะเกิดจิตมันก็จะทันทันอารมณ์ทันทางกายเมื่อทันแล้วเนี่ยทำให้องค์มรรคอันนี้มันจะเจริญมากขึ้นนี่ทำให้อารมณ์น้อยลงไปความง่วงก็น้อยความคิดมากก็น้อยความปรุงแต่งก็น้อยอารมณ์ที่มันมีมากน้อยลงไปก็เรียกว่ากิเลสเบาบางเราได้ขูดเกลาชำระจิตใจฝ่ายกิเลสที่มันเป็นอนุสัยนอนเนื่องในจิตใจให้เบาบางลงไปเพราะการเจริญสติทำให้จิตเราก็จะตื่นความรู้สึกกายนี้จะมีความรู้สึกได้ไวแล้วเรานอนก็เหมือนกันจะมีความรู้สึกได้ไวแล้วเราฝันจะมีความรู้สึกได้ไวอานิสงส์ที่เจริญสติแต่ถ้าสติไม่ทันเดินก็ไม่รู้ยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้ขวัญไปก็ยังจำไม่ได้ขนาดอายุ50 60นะความจำก็ไม่ได้ยิ่งพอ70 80ก็จำไม่ได้ใหญ่นี่สัญญามันจะดับลงไปนั้นช่วงที่เราสงบพยายามดูใจไว้
พยายามดูใจตนเองว่าขณะนี้ใจตั้งอยู่ในอารมณ์อันใดตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้กระแสจิตนิ่งอยู่กับภาวนาก็รู้หรือมีนิวรณ์ทั้ง5ตัวรบกวนตลอดก็รู้ถ้าจิตเรารู้จักหน้าตานิวรณ์รู้จักสภาวะของอารมณ์นิวรณ์ที่เขาไหลเข้ามาให้จิตของตนเองเห็นขึ้นรู้จักขึ้นน้อมจิตพิจารณาดูว่าเราสงบใจใจเราเริ่มสงบมากขึ้นวันนี้ใจเราสงบดีวันนี้ใจไม่ค่อยสงบความพุ่งซ่านมันมากก็โลวันนี้ความง่วงเหงารบกวนใจมากก็โลพิจารณาดูอารมณ์แล้วก็น้อมจิตมาดูกายกายอยู่ในท่าเดิมก็รู้นิ้วมือขยับก็รู้ฝ่ามือขยับก็รู้เท้าขยับครั้งสองครั้งก็รู้หรือไม่ได้ขยับเลยก็รู้แล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงที่เราตั้งอกตั้งใจสำรวมกายให้กายเป็นบุญเกิดขึ้นตั้งอกตั้งใจสำรวมวาจาให้วาจาเป็นบุญเกิดขึ้นตั้งอกตั้งใจสำรวมใจให้ใจเป็นบุญเกิดขึ้นขออำนาจบุญอันนี้เป็นบารมีธรรมขอเราได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมอันนี้แผ่ไปให้บุพการีคุณบิดามันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยเป็นเวรเป็นกรรมทางกายเป็นเวรเป็นกรรมทางวาจาเป็นเวรเป็นกรรมทางใจขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงคลายออกจากสมาธิ